จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทางบริษัทหรือกลุ่มพันเน็กเนี่ยต้องโม้นิดนึงว่าเราเอ็กซ์เปิดทางด้านทำให้กับทททมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไองานแต่ละงานเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเบสออนจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำรายการทำกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากก็ต้องบอกว่าเรามีความชำนาญว่าเราก็จะมีสมชื่อมีกลุ่มคอนเน็กก็คือเรามีในต่างจังหวัดเราก็จะรู้จักผู้ประกอบการรู้จักในสาขาต่างๆเยอะแยะนะครับดังนั้นในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็เลยเบสออนจากเรื่องท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยนำมาพัฒนาเป็นรายการครับจริงๆอาเท้านิดเดียวว่าจากจริงๆในกรุงเนี่ยมันเริ่มจากทำเป็นนิยสารท่องเที่ยวนะครับพอล็อบเลกอย่างที่รู้กันว่าพอออนไลน์มันมาเนี่ยสิ่งพิมพ์มันก็ใช่สิ่งพิมพ์มันก็แบบมันโดนเบียดไปนะครับมันจริงๆถามว่ามันอยู่ได้มันก็พออยู่ได้แต่ว่ามันจะถามว่าก้าวหน้ามันคงไม่ก้าวหน้าแล้วแต่ก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะบูมขนาดแบบเดิมมันไม่ละแบบสมัยก่อนนั้นมันแบบพอเราบอกว่าถ้าเรื่องท่องเที่ยวเราเข้าไปในร้านหนังสือเรามีพ็อกเก็ตบุ๊กเป็น200ปก300ปกนี้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยมันเยอะแยะอันนี้กรุงเองเราก็พอเราเห็นตรงนั้นเนี่ยเราผมก็เบรกเรื่องของการทำวิทยาศาสตร์ print, นะครับนั่นเป็นแล้วก็มาหันมามองทางด้านสื่อออนไลน์นะครับต้องบอกว่าเริ่มของวันทิกบิ๊กดรีมเนี่ยมันถูกเริ่มมาที่เรามองที่ออนไลน์ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นหนึ่งเราเป็นรายการที่เสนอทางออนไลน์เท่านั้นนะครับซึ่งความคาดหวังจริงตอนนั้นมันเหมือนเราก็เป็นการทดลองต้องบอกว่าจริงถึงผมจะทำโฆษณามาก่อนทำโฆษณาทำหนังโฆษณามาเยอะเลยร้อยๆเรื่องเนี่ยแต่ว่ารายการพวกอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิชาของมันที่มันแตกของมันออกมานะครับเพราะนั้นเราก็เรียนรู้กับมันอยู่เหมือนกันในการทำก็แต่ว่าความที่เราทำไอ้พวกโฆษณามาเยอะหนังโฆษณามาเยอะเนี่ยเพราะนั้นเราก็เอาเทคนิคในการทำโฆษณาเนี่ยมาใส่ในรายการของเราเพราะฉะนั้นอ่ะมันวิธีเล่าเรื่องของเกมโชว์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างจากการเกมโชว์ทั่วไปที่เราเห็นมันจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องผ่านทั้งเดี๋ยวเป็นโฆษกพูดบ้างเดี๋ยวเป็นลิปซิงบ้างเดี๋ยวเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายเลเยอร์เข้ามาทำให้รายการดูน่าสนใจจากที่เราประเมินไว้ว่ามันจะเหมือนทดลองนะครับพอซีซั่นหนึ่งออกมาเนี่ยมันก็มาเป็นหลักล้านวิวนะครับมาเป็นหลักล้านวิวขึ้นมาปุ๊บจากรายการที่เราก็ไม่ได้ทำโปรโมทอะไรมากนะครับมันแสดงถึงอะไรหลายๆอย่างก็คือหนึ่งเรื่องเพราะว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันจับอยู่สองอย่างคือหนึ่งเราเอาเรื่องของการถ่ายภาพนะครับมาเป็นแกนหลักการนำเสนอนะครับโดยที่แฝงเรื่องท่องเที่ยวไว้นะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับรายการนี้มันจริงๆคือสารคดีท่องเที่ยวที่เปลี่ยน execution จากไอสารคดีที่มันดูอาจจะดูธรรมดาทุกคนก็จะทำมันเหมือนกันเดินออกไปก็ไปกินไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยนะครับรูปแบบเดิมๆเราทำให้มันดูน่าตื่นเต้นขึ้นโดยผ่านการถ่ายภาพซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นส่วนควบไปแล้วกับการท่องเที่ยวนะครับแบบนี้ใครไปเที่ยวก็คือมันก็จะมีเรื่องการถ่ายรูปก็มานะครับจะใช้มือถือจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับเซลฟี่พวกเนี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนควบของการท่องเที่ยวไปแล้วดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องเดียวกันการถ่ายภาพการท่องเที่ยวนะครับพอมันได้วิวมาขนาดนั้นเนี่ย มันก็ต้องบอกว่ากำลังใจมานะครับมันก็มีกำลังใจที่จะทำพอเราเปิดซีซั่น2เนี่ยก็ได้ไปคุยกับทาง PPTV นะครับทาง PPTV เห็นการนำเสนอทางคอนเทนต์แล้วก็สนใจก็หยิบเอาเราเข้าไปอยู่ในโปรแกรมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น2มิติขึ้นมาแล้วแต่ผมยังมีความเชื่อเสมอนะครับก็คือยุคนี้เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งมันอยู่ไม่ได้คือมันต้องเย็นเหยียดเรือสองโลกโลกที่มันอยู่ในโทรทัศน์จริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ในเรื่องโลกออนไลน์ด้วยนะครับเพราะนั้นฟอร์แมตของรายการเนี่ยก็คือมันจะวิ่งคู่กันไประหว่างนั้น PPTV
PPTV ที่เป็นออนไลน์เองแล้วก็เป็นสื่อของมีกรุง Channel เองที่ผ่านจากทั้งทาง Facebook ของมีกรุงทางเว็บไซต์มีกรุงพวกนี้นะครับก็มันก็วิ่งคู่กันไปซึ่งซีซั่น2ออกมาต้องบอกว่ามันก็ทำให้เราขยายฐานนะครับคนดูขึ้นมาทีวีพอผ่านทีวีปุ๊บเนี่ยมันเอื้อกันครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเอื้อกันมากเลยว่าถ้าไลน์ออนไลน์อย่างเดียวเราก็อาจจะยังอยู่ล้าน2ล้าน3ล้านวิวนะครับแต่พอเราขึ้นมาฟอร์แมตคู่กันอย่างนี้ปุ๊บมันวิ่งมาทีเดียว10กว่าล้านวิวไวรัลมันคือมันเปลี่ยนจากออนไลน์สามารถดึงคนกลับมาที่ทีวีได้แล้วมันก็เป็นหลุมที่จะดูกันแบบอย่างนี้ครับดูวนกันไปซึ่งพอเราทำให้ฐานคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นยิ่งพอมาซีซั่นที่3เนี่ย